สวัสดีครับพบกับ TTM นิทานธรรมชาติวงเล็บอย่าเชื่อขายฟรีและกินเปล่านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินนาริตะนะครับโลโก้อยู่ข้างหลังเลยครับปาดเข้าไปให้นี่ครับปึ๊บอ๋อแต่มันมองงี้ไม่ได้นะก็ไปไหนมาไหนผมก็มักจะแนะนำวิธีการครับประกาศทุกที่เลยนะครับเหมือนกันครับมาวันนี้ผมก็เช่นเคยเราก็วางอากาศที่สนามบินนี้กันครับเรามาดูกันครับดูผมรับอากาศนะครับให้มันระเบิดระเบ้อไปเลยนะครับโคือปล่อยเสียงนะครับความถี่ต่ำช่วงยาวลากยาวๆไปไกลไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบไม่ต้องไปขยี้ไม่ต้องไปบี้ครับไปเรื่อยๆแล้วลากไปให้สุดแบบสุดปิดให้หมดตัวเลยครับนะฮะไล่ไปก่อน1ทีหลังจากนั้นก็สูดเข้าไม่ว่าจะปลูกหรือปาก1ดอกครับแล้วก็นับไปในใจให้จังหวะตัวเองจะได้รู้ว่ามันนานแค่ไหนเพราะว่าเวลาทำในแต่ละครั้งเนี่ยถ้าทำทีจำนวนครั้งทำทีตามจำนวนครั้งนะครับมันจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งก็คือมันจะทำได้นานขึ้นเพราะฉะนั้นก็ใครก็ตามที่มีปัญหาไม่รู้ปัญหา108ปัญหาล้าน8ปัญหา108ทั้งเรื่องทางใจทั้งเรื่องทางกายก็ลองนับอากาศดูครับนี่ให้ทำแล้วถึงจะรู้นะครับถ้ามาฟังเอาสนุกหรือฟังเอาแฟชั่นมันจะไม่เข้านะครับแล้วก็ทำทิ้งทำขว้างเราไปกันเลยครับ5 4 3 2 Japan Airlines passenger Beijing Masterson Yun taking Japan Airlines flight A69 bound for Beijing Masterson YunPlease come to gate 99. Thank you. ทริคของมันนะฮะก็คือตอนที่เริ่มอัดนะฮะช่วงอัดถ้าคนไม่เคยอัดแรกๆมันจะทรมานมันจะลำบากเลยไอ้จุดตั้งแต่ทรมานนะครับไอ้จุดที่มันรู้สึกว่ามันลำบากนั่นแหละครับนั่นแหละคือความรู้สึกตัวเราครับพอเข้าใจไหมฮะนั่นแหละให้จับความรู้สึกตรงจุดนั้นครับแล้วก็ทำทิ้งขว้างไอ้ความเหนื่อยความเมื่อยความล้าความทรมานมันก็จะลดลงจนเหลือน้อยที่สุดเอาน้อยที่สุดก็คือแทบจะไม่มีเลยแล้วแต่ใครก็ตามที่ทำได้มากขนาดไหนนะครับคำว่ามากก็ทิ้งขว้างอีกนะฮะอย่าไปเร่งอย่าไปรีดนะครับขอแบบนี้ทำเช้าทำก่อนนอนก็คือล้มหัวลงหมอนเสร็จปุ๊บทำเลย3 เม็ดเม็ดที่1เม็ดที่2เม็ดที่3แต่ละเม็ดก็ทิ้งจังหวะบ้างนะครับไม่ต้องไปทำไร่กันแบบเม็ด1ปุ๊บเม็ด2ต่อเลยไม่ต้องเม็ด1ปุ๊บก็หายใจตามปกติก่อนแล้วก็ทำเม็ด2แล้วก็เม็ด3นะครับเหมือนกันตอนตื่นนอนตอนเช้ารู้สึกตัวก่อนอย่าเพิ่งลืมตาครับงับอากาศไปก่อนอีก3 เม็ดเสร็จปุ๊บนอนต่ออีกนะครับนอนให้หลับไปเลยครับพอหลับเสร็จปุ๊บมันจะหลับประมาณ15 นาทีแล้วก็จะตื่นจุดนั้นนะครับ
มันมีอะไรเกิดขึ้นที่เป็นความรู้สึกแบบลึกๆก็ลองมาแชร์กันดูทำได้ทำไม่ได้ก็แชร์กันดูครับว่ามันติดขัดตรงไหนแล้วก็ถามกันจะได้รู้ว่ามันใช่ไม่ใช่ที่ทำอยู่นะฮะทำได้ก็ดียังทำไม่ได้แต่อยากทำก็ลองมาถามกันดูแล้วจะได้บอกให้รู้ว่าเออมันทริคของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะครับ TTM ก็คณะสามาบอกทริคให้แล้วเดี๋ยวก็จะได้ทำกันได้ทั่วหน้าพอทำได้เสร็จปุ๊บพอมันติดลมบนมันก็จะเข้าไปสู่เลเวลต่อไปด่านต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ